ขึ้นบนเมรุเพื่อจะประกอบพิธีขั้นตอนมีดอกไม้การคารวะสามชุดชุดที่หนึ่งก็พ่อหล่อจะเป็นผู้ถือแล้วก็มีหลวงพ่อตุ๊กแล้วก็มีท่านพระครูวินัยยุติรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธรัตนารามก็หลังจากนั้นก็จะมีคนตรงตาสมหมายได้กล่าวนำแล้วก็ว่าตามยันอยู่ในอาการที่สงบนะท่านขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ที่หลวงพ่อต้องตามสมหมายได้เป็นผู้กล่าวนะโมตัสสะ
สิลูหาเอโรสิลูหาพระภิกษุสามเณรบาสุปัสสิกาได้ประมาทธรรมในองค์หลวงปู่พระเดชพระคุณพระเทศสารมณีครับไม่ครับ
านที่เข้ามาทำงานครับที่มันครับ
ร้อยหลวงพ่อหงครับหลวงพ่อประเทศศิลาพรครับมีองค์ต้นให้ผมหลวงพ่อประเทศครับหลวงพ่อเก่งครับโอ้นะหยุดหลวงพ่อบอกว่าหยุดนะไม่ได้พูด
ูบาอาจารย์โยมโยมไม่ต้องจุดนะอันตรายหลวงพ่อรองบอกว่าอันตรายจุดไม่ต้องจุดลมแรงโอมโอมว่าใช่หน่อยพอแล้วพอแล้วไม่ต้องตรวจบ่อยบ่อยได้ยินไหมพอไม่ต้องจุดดูแล้วอันตรายไหมติดตัวติดตัวลมมันแรงตอนแล้วตอนแล้วญาติโยมคงจุกตาจุกใจแล้วนะถ่ายอะไรก็คงจะเพียงพอแล้วนะเพื่อไม่ให้เวลานี้มันหมดไปเฉยๆนะให้เราสนใจในธรรมะธรรมโมเป็นอันดับต่อไปเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาในค่ำคืนวันนี้เราก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาของปู่หลังจากทำพิธีบูชาแล้วฉะนั้นก็ญาติโยมหันหน้ามาทางธรรมะเถอะอย่าหันขาใส่เวรในบัญชีวายหน่อยลงธรรมะเนาะคงได้เวลาขอกราบนิมนต์ลงพ่อพระครูสุทธิปุญญาเกศหลวงพ่อเหลือนะปริปุญโยวันวันกว่าดูบทเมตตาแสดงธรรมให้กับญาติโยมในนั้นต่อไปครับเอาหันน้ำหันนามะหันนามะยังคืนนั้นขันนี้เป็นอีกบาทเอามริวันไปไหนแล้วพิธีกรเชิญท่านกิเลนิดก่อนอยู่เรียนบูชาทรงธรรมท่านจะอยู่ไหมท่านกิเลนิดไม่ทราบว่าอยู่ไหมบริเวณที่ดีที่คุณพิธีกรเชิญนะ
ดีมากโอ้เป็นอาชีพโตจริงๆนะขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พุทธิรามสีละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยติตังสัญญะเมสันติโมกขันติมาระพันธนาเตโยไม่ได้ดูก็เอามันยอมนั่งฟังด้วยความเคารพนั่งในท่าที่สบายสบายฟังแล้วมีสันติถ้าฟังไม่มีสันติมันไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ได้สาระการฟังที่ฟังทำย่อมได้รับผลของการฟังผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนสิ่งใดที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดคลายความสงสัยเสียได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่ผลแห่งการฟังอย่างเป็นสันติธรรมชาติพวกเราทุกคนฟังเทศฟังธรรมมานานแล้วฟังกันอยู่ตลอดแต่ทำไมเราจึงไม่มีดวงตาเห็นธรรมสักทีท่านนี้ต้องหาคำตอบให้ได้นะถ้าเราไม่เคยหาคำตอบให้กับตัวเองฟังก็สักแต่ก็ฟังอย่างหนึ่งที่เราเสียโอกาสในการฟังนั้นเราไม่โผล่ได้โผล่หนึ่งนะข้อสองเราไม่ได้ใส่ใจที่จะฟังสักเท่าไหร่เราจะใส่ใจสิ่งรอบข้างเราจะใส่ใจสิ่งรอบข้างเมื่อมีความจริงสนใจรอบข้างมาขวางกั้นในการฟังของเราแล้วความเข้าใจในธรรมนั้นก็จะน้อยลงไปโดยลำดับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าฟังแล้วเราจะได้บรรลุธรรมถ้าฟังแล้วไม่โกนะยิโกไม่ตรึกตรองใคร่ควรในคำนั้นเนืองเนืองก็สักแต่ว่าฟังไม่เกิดประโยชน์อะไรพระมาเคยอุปมาให้ญาติโยมฟังทุกครั้งนั่นเหมือนกับเราไปหาหมอสั่งยาจ่ายยามาให้เราแต่เราไม่กินยาตามหมอสั่งแล้วโรคเรามันจะหายไหมโรคนั้นก็ไม่หายนานเข้าเกิดเป็นโรคดื้อยากินบ้างไม่กินบ้างไม่ตรงเวลาเมื่อไหร่เราทั้งหลายความเพียรความทำแล้วไม่น้อมนำไปใกล้คนที่จะนัดอย่างจริงๆอย่างๆทำเอาไปที่จะนัดก็สักว่าแต่ไม่ทำอย่างจริงๆจังๆทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆซึ่งอาตมาย้ำกับญาติโยมทุกครั้งว่าไม่มีอะไรทำยากโลกนี้ไม่มีอะไรทำยากยากสิ่งเดียวคือไม่ทำสารพัดข้ออ่านธรรมชาติมนุษย์หาแต่ทำแก้ตัวแก้ตัวไปพอให้พ้นผิดไปวันหนึ่งนั่นคือธรรมชาติของคนที่จะมาแก้ไข
ปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นมันไม่ค่อยจะมีเพราะคำหนึ่งที่เราใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมเอาละดีก็ไม่ได้ทำปีไหนก็ใช้คำนี้แหละวันไหนก็ใช้คำนี้แหละดีแล้วละดีก็ไม่ได้ทำถ้ามันดีก็ไม่ได้ทำแล้วชาตินี้มันจะทำให้มันดีได้ไหมมันต้องคิดใหม่ต้องทำให้มันดีอย่าดีก็ไม่ได้ทำฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อาจารย์มาอยากจะนำเสนอให้พวกเราได้คิดเป็นข้อคิดสำหรับเราชาวทุกทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าคำที่พระเจ้าตรัสไว้ในมรรคแปดคำว่ามรรคแปดฟังแล้วก็ร้อนเท่ท่านก็ย้ำในสัมมาทิฏฐิวันนี้ก็จะย้ำต่อตรงนี้ในสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นอย่างไรเรียกว่าเห็นถูกเรียกว่าถ้าเห็นถูกเนี่ยเหมือนกับติดถึงเสื้อเลยถ้าติดแค่แค่ติดเนี่ยต่อไปก็ติดตลอดนั่นแหละมันจะถูกไปนะและเนี่ยแรกนี้ติดถึงนี่ติดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกคือเห็นอะไรจะถูกอะไรเคยคิดรู้ไหมความทุกข์ที่มันเกิดมันมีขึ้นมันมาจากอะไรแล้วพระองค์ก็ตอบอะไรเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคตอบแบบนี้เลยแล้วมันเคยคิดรู้ไหมว่าทุกข์อะไรเป็นปัจจัยให้ทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัวสมุทัยที่แท้จริงตัวสมุนไพรที่ใช้ถึงนั้นคืออะไรถ้าเราคิดพิจารณาแล้วอย่างในธรรมจักรปวัตนสูตรที่พุทธเจ้าเรียกว่าปฐมเทศนาทุกคนก็อ่านทั้งท่องแปลได้ด้วยทั้งทำแปลแต่เราเคยสูตรธรรมจักรปวัตนสูตรสักครั้งไหมในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าปรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นแสดงขึ้นมานั้นอัญญาโกณฑัญญะสรุปธรรมจักรว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนเพื่อนนั้นท่านจิตประเด็นไหนล่ะขึ้นมาสรุปธรรมจักรตัวนี้สำคัญนะเราทุกคนในนี้อาจจะมาเชื่อว่าเคยอ่านเคยท่องจำคำแปลได้หมดแต่ทำไมไม่สรุปเราก็รู้ว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมันดับเป็นธรรมดาเราก็รู้กันอยู่แต่ถ้าสิ่งนั้นมันเกิดมันเกิดมันมีขึ้นกับตัวเราทำไมเราถึงเศร้าโศกเสียใจมันไม่ธรรมดาครับนั่นเพราะอะไรมันมีแต่คิดเห็นมันยังไม่รู้เห็นถ้ารู้เห็นแล้วเข้าใจรู้จริงมันก็เป็นธรรมดาเพราะโลกนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดที่กีรังยั่งยืนแต่ที่เราทั้งหลายนั้นขาดก็คือขาดการโอมนัยโกเช่นวันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็แสดงให้เราได้เห็นได้ว่าชีวิต
ม้จะเกิดมาวันนี้หรือเกิดมาแล้วร้อยปีก็มีสิทธิ์ตายเท่ากันตายแล้วไปไหนนั่นคือคำทุกคนต้องหาคำตอบเราก็เห็นเราก็รู้วันนี้ก็นั่งดูเนี่ยที่อาตมาได้พูดว่าบรรยากาศหน้าโอเวนาฮิโกวันนี้เรามาเผาท่านแล้ววันต่อไปใครในนี้จะมาเผาเราบ้างทุกคนจะต้องถึงตรงนี้เหมือนกันหมดไม่ว่ายากจนร่ำรวยก็มีที่เดียวกันก็คือตายตายแล้วไปไหนได้อะไรไปบ้างรู้คำตอบไหมรู้ไม่มีผู้ใดไม่รู้แต่ทำไมเราจึงกลัวตายกันนักหนาล่ะนี่จะมายืนยันกับญาติโยมอยู่ทุกครั้งว่าความเกิดความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความเกิดตามมาที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าไม่เกิดแล้วมันจะแก่ไหมไม่เกิดมันจะเจ็บไหมไม่เกิดแล้วมันจะตายไหมความเกิดนี่น่ากลัวแล้วทำไมเราทั้งหลายจึงพากันสาธุทำบุญให้ทานที่ไหนก็สาธุขอให้เกิดเป็นนั่นเป็นนี่มีนั่นมีนี่ในที่สุดก็มีแต่นี่ทั้งนั้นตายก็ไม่ได้เพราะเจ้านี่ยังใช้ไม่หมดไม่ใช่อยู่ใจนั้นเราปรารถนาเอาเองนี่ในธรรมจักรนั้นพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาก่อนเลยนะว่าอิดังโคกนาทิคเวดุขั้งอริยสัจจังชาติปีทุกข้าจราปีทุกข้ามรณะปีทุกขั้งทำไมเราไม่โกนายุโกสักทีชาติคือความเกิดนี่แหละเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงคำนี้ต้องหาคำตอบมันเกิดขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรล่ะจึงจะไม่ต้องเกิดวิธีคิดของอาตมาไม่มีเรื่องยากเกิดมาแล้วใครไม่อยากเกิดอีกดับทุกอย่างที่มันเกิดเข้าใจไหมดับทุกอย่างที่มันเกิดอะไรมันเกิดล่ะตาเห็นรูปอะไรเกิดหูได้ยินเสียงอะไรเกิดจมูกได้กลิ่นอะไรเกิดลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสอารมณ์ที่มันเกิดในจิตของเรานั้นเราหยุดมันทันไหมถ้าเราหยุดมันไม่ทันมันก็ต่อสิ่งที่มันเกิดก็มีสองเรื่องชอบกับไม่ชอบสิ่งที่มันชอบมันก็บอกไอ้ที่รักสิ่งที่มันชังก็คือไม่ชอบมันก็จินตนาการไปปรุงแต่งไปตามเรื่องมันนั่นระหว่างรักกับชังเนี่ยเรื่องของมนุษย์มันก็ไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้แต่เราทั้งหลายนั้นขาดสติในการที่จะกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้ไม่ทันสังขารมันก็ทำหน้าที่มันเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่ในตัวธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติที่มีที่เป็นอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ที่ไหนเอาธรรมชาติความเป็นจริงนี่แหละเอามาบอกกับญาติโยมเอามาบอกกับพุทธบริษัททั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็มาจากความเกิดนี่แหละเกิดมาแล้วมันก็ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ธาตุสี่กันห้ามาประชุมกันมันก็ทำหน้าที่ของมันไปบทสรุปของมันก็คือแตกดับไม่มีอะไร
อยู่ยงคงกระพันไปได้สังขารทั้งหลายไม่ว่าสังขารที่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็ต้องถึงจุดดับสลายไปเช่นเดียวกันหมดนั่นคือธรรมชาติเอาความจริงของธรรมชาติและวิธีหยุดธรรมชาตินั้นคือหยุดอย่างไรหยุดไม่ได้หยุดธรรมชาติไม่ได้ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติแต่จิตดวงนี้หยุดได้หยุดมันได้ด้วยการชำระจิตของตนให้หมองใสดังที่บาลีแยกมายกขึ้นเบื้องต้นนั้นว่าผู้ใดสำรวมจิตผู้นั้นจะพ้นจากดวงเราขาดตรงนี้หลับในสติปัฏฐาน4พระสูตรมหาสติปัฏฐาน4พระสูตรนี้พระพุทธเจ้ายืนยันรับรองในผลการปฏิบัติใครมาปฏิบัติในสติปัฏฐาน4อย่างช้าไม่เกิน7ปีอย่างเร็ว7วันจะต้องได้บรรลุพระอริยบุคคลเบื้องต่ำอย่างน้อยสุดเลยเป็นพระโสดาบันมีพระสูตรเดียวจริงๆนะตามที่อ่านในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ารับรองอย่างนี้แล้วเราทำไมไม่มาพิสูจน์ความจริงนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงไหมสมบัติอาตมานั้นไม่สงสัยเรื่องนี้แล้วไม่สงสัยเรื่องนี้แล้วคำจริงๆได้ผลจริงๆการเจริญสติปัฏฐาน4มีสติรู้ในกายเห็นในกายเมื่อก่อนนั้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนใหม่ๆนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะเน้นโดยเฉพาะกรรมฐานเราทุกท่านทุกองค์เน้นสั่งให้เราพิจารณากายพิจารณากายแยกกายออกให้เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นรูปเป็นนามให้เป็นของปฏิกูลก็ทำอยู่ดังนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาอีกแยกออกเป็นธาตุเป็นขันธ์กำหนดทำอยู่จนติดติดหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นในธาตุสี่แยกออกมีน้ำลงไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกออกเป็นกองไว้ฝึกมาอย่างนั้นก็คือการเจริญสติให้พิจารณากายเนี่ยเมื่อเราพิจารณากายเมื่อเห็นอยู่ในกายสติอยู่ในกายมันก็จะต่อไปเห็นเวทนามันก็เป็นอันเดียวกันนะกายเวทนาจิตธรรมนั่นเป็นอย่างอื่นสติปัฏฐาน4นี่จะเป็นอันเดียวกันนะทันทีเลยถ้าเรามีสติรู้ในกายเห็นเวทนาคืออะไรคืออารมณ์ชอบไม่ชอบสุขทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ในอารมณ์กันแหละและจิตดวงนั้นมันเป็นอะไรเมื่อมาอารมณ์ที่ชอบมันเป็นจิตที่มีราคะคนไหมมันมีอกุศลได้จิตอยู่ในนั้นไหมตัวสปัญญาที่ต้องแข่งตลอดในเรื่องนั้นคำที่ปรากฏในขณะจิตดวงนั้นมันมากระทบกับอารมณ์ในกายตัวของเราเนี่ยมันก็จะบอกเราได้ง่ายทันทีว่าธรรมนั้นเป็นธรรมะหรือธรรมเมานำเราไปสู่สุขหรือทุกข์มันก็จะมีคำตอบในนั้นเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้มันก็จะเห็นต่อไปเรื่อยๆการพิจารณากายเมื่อก่อนนี้เราก็จะเน้นเฉพาะว่าให้เป็นอสุภะแต่เมื่อเราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกมันก็ต่อไปได้ต่อไปตรงไหนรู้ไหมในกายนั้นมีอะไรเมื่อแยกธาตุแยกขันธ์ออกเป็นกองมันก็นี่กับธาตุดินนี่กับธาตุน้ำนี่กับธาตุลมนี่กับธาตุไฟแล้วตัวเรามันอยู่ที่ไหนตัวเรามันอยู่ที่ไหนมันก็หาตัวเองอยู่นั่นแหละ
เมื่อหาไปหามามันก็ได้คำตอบว่าไม่มีไม่มีแล้วเราหลงอะไรอยู่นี่การพิจารณากายมันไม่ใช่ว่าเราพิจารณาเป็นอสุภะอย่างเดียวเห็นอสุภะแล้วกิเลสมันหมดไหมไม่หมดอาตมาบอกว่าไม่หมดในความคิดนะมันไม่หมดเมื่อยังอสุภะปรากฏอยู่นั่นความกำหนัดมันหายไปเองไม่ต้องไปบอกมันหรอกแต่เมื่อนิมิตแห่งอสุภะนั้นมันเสื่อมไปแล้วไอ้ตัวกำหนัดมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันนั่นแหละแต่เมื่อเราพิจารณาจนเห็นชัดแล้วว่าทุกอย่างในตัวเรานั้นมันเป็นธาตุสี่ขันห้ามาประชุมกันเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุมาประชุมกันมันไม่เคยต่อแล้วแล้วเราหลงอะไรอยู่ปัญญาตัวนี้ต้องแทงตลอดตรงนี้ให้ได้เมื่อมันพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็อ๋อเรามาหลงอยู่แค่นี้เองหลงอะไรอ่ะหลงสมมติมาหลงสมมติสมมติว่านี่คือฉันเป็นพระแล้วตรงไหนที่เป็นพระฉันชื่อนายกอนายขอใครมาแตกก็ไม่ได้โดยเฉพาะผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงสูงยิ่งตัวอัตตามันยิ่งโตไปด้วยนะในไหนตรงนี้เมื่อเราถอนตัวอัตตาตัวนี้ได้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากการที่จะก้าวเข้าไปสู่อริยมรรคนั้นถ้ายังไม่ก้าวผ่านตัวสักกายทิฏฐิแล้วเรื่องอื่นไม่ต้องคุยถ้าจะมากล้าเรียนจากอย่างนี้นะเพราะตัวสักกายทิฏฐินี้คือก้าวแรกที่จะเราจะต้องก้าวเข้าไปสู่อริยมรรคอริยผลเมื่อเข้าผ่านสักกายทิฏฐิได้แล้วเรื่องอื่นมันก็ง่ายไปตามลำดับเมื่อมันมีก้าวแรกก็ต้องมีก้าวที่2 3 4 5ตามลำดับสำคัญที่สุดคือก้าวแรกนี่สังโยชน์เบื้องต่ำของพระอริยบุคคลคือสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูตัวกอนี่สำคัญที่สุดในญาติโยมตัวกอนี่ถ้ามีตัวกอแล้วขบวนการแห่งกอนจะมาเป็นมันจะมาเป็นขบวนของมันเลยถ้ามีกอกอกูมันก็จะมีกอเกียรติถ้ากอเกียรติก็ตามมาด้วยกอโกรธใครจะแตกไม่ได้มันโกรธกอเกียรติมันก็จะต่อไปด้วยกอกินถ้ากอกินมันกินไม่อิ่มมันก็มีกอโกงมันต่อไปเรื่อยๆนะตัวกอเนี่ยสำคัญถ้าใครต้มยำตัวกอได้เมื่อไหร่แล้วก็เห็นทางพ้นไปจากทุกข์อันนั้นในเวลาที่จำกัดที่อยากจะนำเสนอให้กับญาติโยมฟังนั้นเนี่ยเรื่องของสัมมาทิฏฐิเราต้องเห็นถูกให้ได้เห็นอะไรในเรื่องแรกที่บอกไปแล้วว่าเห็นความเกิดนี่แหละคือสมุทัยที่แท้จริงเหตุให้เกิดทุกข์ญาติโยมเคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าทุกข์มันเกิดที่ใจใช่ไหมแต่อาตมาจะพูดตรงข้ามกันนะทุกข์ไม่ได้เกิดที่ใจเพราะใจไม่ใช่สมุทัยแล้วทุกข์มันเกิดที่ไหนทุกข์มันมีอยู่แล้วทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์อะไรเกิดไม่ได้นอกจากทุกข์หาอะไรดับไม่ได้ยังเป็นบาลีพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขเมวะสัมปุติเป็นอาทิเนี่ยท
ทุกข์มันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วทำไมเราจึงไปเข้าใจว่าทุกข์มันเกิดที่ใจเพราะก่อนเชื่อไงได้ยินได้ฟังมาพระก็ดีใครก็ว่าทุกข์มันอยู่ที่ใจแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะทุกข์เข้าใจไม่ใช่สมุทัยที่ให้เกิดทุกข์ทุกข์มันมีแล้วที่ใจเป็นทุกข์นั้นเพราะใจไปยึดถ้าไม่ยึดมันจะทุกข์ไหมทำไมถึงยึดเพราะความหลงไงความหลงความหลงว่าสิ่งนั้นมีแล้วมันจะเป็นสุขพอมันไม่เป็นสุขมันก็ตรงข้ามก็เป็นทุกข์อย่างเช่นง่ายๆเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ใช่ไหมที่เราเข้าใจความคัดค้านจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้นาทีนี้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกข์อะไรเรามีความรู้สึกอะไรไหมเราก็ไม่มีความรู้สึกเพราะสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายคัดค้านจากของรักของชอบใจเหล่านั้นมันไม่ใช่ของของเราเมื่อมันไม่ใช่ของของเราเราก็ไม่มีความรู้สึกที่จะโศกเศร้าเสียใจในสิ่งเหล่านั้นที่มันล้มหายตายจากพัดพาดจากไปตามกาลเวลาของเขานี่แต่เมื่อไรมันเป็นของของเราเมื่อนั้นเป็นทุกข์ก็แสดงว่าเมื่อใดเราไปยึดสิ่งใดสิ่งนั้นพัดพาจากไปเราก็ต้องเป็นทุกข์ยกตัวอย่างสมมติขึ้นมาให้ง่ายๆถามทุกคนในตรงนี้ถามว่าไฟกำลังลุกเผาสรีระสังขารหลวงปู่ถามว่าไฟร้อนไหมต้องตอบหรือไฟร้อนไหมแต่มาก็ไม่ร้อนนะไฟเขาไม่ได้ร้อนแล้วถามว่าตรงนี้ร้อนไหมไม่ร้อนเพราะมันไม่ได้เผาเราถ้าเผาเราเมื่อไหร่แล้วก็ตัวใครตัวมันแล้วนะเข้าใจไหมไฟเขาไม่ได้ร้อนไอ้ที่ร้อนคือเราไปจับไฟทุกมันมีอยู่แล้วเมื่อใดเราไปยึดสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็ทำหน้าที่คือมันทำหน้าที่ของมันมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดฟังแล้วรู้ไหมรู้เข้าใจไหมเข้าใจแต่ทำไมถึงยึดมันอยู่ตรงนี้ต่างหากนี่เพราะความหลงเป็นเองความโลภความโกรธมีอะไรเป็นเองมีความหลงเป็นเองถ้าไม่หลงแล้วมันก็ไม่โลภไม่หลงมันก็ไม่โกรธแล้วมันหลงอะไรล่ะการภาวนาปฏิบัติมันต้องคิดทบทวนอยู่เรื่อยๆมันก็เกิดความชำนาญมันไม่มีอะไรหลงมนุษย์นอกจากหลงสมมุติเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่สมมุติมีแต่เรื่องของสมมุติแต่ทำอย่างไรเราจึงจะรู้ทั่วถึงซึ่งสมมุตินั้นได้คิดบ่อยฝึกบ่อยคิดบ่อยไม่ใช่ว่ามันจะคิดวันเดียวแล้วมันจะจบนะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเมื่อจะมาจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆถามพวกเราทุกคนเชื่อไหม
รงที่เรานั่งอยู่นะมีน้ำเชื่อไหมตรงที่เรานั่งอยู่นะหรือดินตรงนี้มีน้ำขุดลงไปเจาะลงไปเจอน้ำแน่นอนเนี่ยทำไมมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราขุดทีเดียวจะเห็นน้ำไหมนี่เพราะมันแล้วแต่เนี่ยนิสัยวาสนาของคนไม่เหมือนกันบุญนำกรรมแต่งคนที่มีนิสัยวาสนามันก็เขาก็ทำไปเยอะแล้วมันก็ขุดไปเยอะแล้วเขาขุดไม่กี่ครั้งเขาก็เจอน้ำแต่ถ้าเรานิสัยวาสนาของเรายังไม่ได้สะสมไปเยอะมันก็ต้องใช้กำลังหน่อยแต่ทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเจอน้ำฉะนั้นอาตมาจึงยืนยันกับญาติโยมทุกคนอยู่เสมอว่าเมื่อใดใครแสดงธรรมที่ไหนก็บอกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้เป็นรากอันประเสริฐแล้วบารมีของเราทุกคนพร้อมที่จะไปสู่อริยมรรคอริยผลพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์กันทุกคนเพราะวิธีคิดของอาตมาไม่มีอะไรยากญาติโยมฟังดีๆนะเราทุกคนพร้อมแล้วบารมีที่เราสะสมอบรมมาพร้อมแล้วนะสมบูรณ์แล้วนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำไมกล้ายืนยันกับพวกเราอย่างนี้ญาติโยมคิดไหมประชากรของโลกปัจจุบันนี้เกือบหมื่นล้านคนนะเกือบหมื่นล้านคนแล้วใครล่ะที่มีวาสนาอย่างเราเป็นชาวพุทธโดยกำเนิดที่นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราแล้วเราทั้งหลายก็ได้สะสมบุญบารมีมานี้อย่างทุกวันนี้ได้ทานศีลภาวนาในบารมีสี่ข้อเราสั่งสมมาตลอดแต่เราไม่ติดตรงไหนรู้ไหมติดตัวสัญญาบอกว่าการจะไปสู่เป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นของยากบุญเรานะมันไปไม่ถึงหรอกต้องสั่งสมบารมีไปอีกเราได้ยินอย่างนี้เราก็เลยเชื่อแต่จะมาจะพูดตรงกันข้ามว่าทุกคนพร้อมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราไปไม่ได้เราไม่ไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไปจิตเที่ยวบารมีแล้วนะเพราะอาตมาพิจารณาเรื่องนี้เอ๊ะทำไมมนุษย์บอกว่ามันยากไปไม่ได้บารมีไม่ถึงก็เลยมานั่งพิจารณาดูก็ไปเห็นตัวหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความกลัวใช่หรือไม่ใช่เรากลัวนะจะไปสวรรค์เรายังกลัวเลยไม่ต้องพูดถึงนิพพานหรอกแค่สวรรค์เราก็กลัวแล้วเพียงแต่จะขยับออกจากบ้านไปภาวนาหรือบางคนแม้จะนั่งภาวนาก็กลัวแล้วควรหลับตาลงไปแล้วจิตมันนิ่งมันจะเห็นพูดผีปีศาจเห็นสิ่งที่น่ากลัวก็เลยไม่กล้านั่งภาวนาเนี่ยเพราะความกลัวนะพอจะขยับออกจากบ้านก็กลัวไว้สารพัดบางคนไม่มีอะไรกลัวก็ไปกลัวผีไม่กล้าอยู่คนเดียวความกลัวนี่แหละคือตัวโมหะตัวอวิชชาที่มันครอบงำเราไว้ถ้า
้าไม่กลัวที่อย่างแล้วมันจะมีอะไรมาขวางกั้นเราได้แล้วเราก็ยังไปติดอีกติดว่าจะต้องไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรนะจะไปต้องตัดให้หมดความเชื่ออย่างนี้ก็ยังมีนะตัดอะไรล่ะไม่ที่เหล็กการหารไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนฟืนนะที่จะไปตัดมันนะถ้าเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนนะโอเคก็หาเรื่อยหาอะไรมาตัดมันก็ขาดแต่ที่เหล็กการหามันต้องใช้ปัญญาสว่าขาตัวพระวตาธรรมโมคำที่พระพุทธเจ้าเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันนิธิโกโอวนายิโกเรียกเข้ามาดูน้องเข้ามาใส่ตัวมันขาดอยู่ตรงนี้เราไม่เคยเรียกเข้ามาดูแล้วอาการที่โกไม่ประกอบด้วยการที่ไหนก็ได้ฝึกฝึกฝึกที่บ้านเรานั่งสมาธิก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่เป็นตรงนี้อยากจะให้ทำความเข้าใจกับญาติโยมตรงนี้ก่อนเรื่องของภาวนาเราเข้าใจผิดไปเยอะนะพอไปว่าภาวนาเรานึกถึงตรงไหนรู้ไหมต้องไปนั่งหลับตาขัดสมาธิอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ที่เปลี่ยวที่สงบแต่ที่จริงเขาก็บอกนะว่าไปนั่งสมาธิเขาไม่ได้บอกว่าภาวนานะแต่เราฟังแล้วมันเป็นภาษาพูดจึงเข้าใจว่าภาวนาต้องเป็นอย่างนี้คือการนั่งสมาธิแต่ในความหมายที่เขาให้ไว้ในนวโกวาทอาตมาจำไม่ลืมนะตอนสมัยบวชใหม่ๆไปท่องหลักธรรมชั้นตรีนวโกวาทเขาให้ความหมายสั้นๆนะว่าภาวนาคือทำให้เกิดให้ดีขึ้นเราก็มาพิจารณาตรงนี้แล้วทำอะไรอ่ะให้เกิดให้มีขึ้นการเจริญสติฟังดีๆแล้วก็จำให้ขึ้นใจนะคำว่าภาวนาคือมีสติรู้ทันความคิดตัวเองย้ำมีสติรู้ทันความคิดตัวเองนี่แหละคือภาวนาเมื่อเรามีสติรู้ทันความคิดอ้างรูปคิดเรื่องอะไรหัวได้ยินเสียงคิดเรื่องอะไรเมื่อมันเข้าใจตรงนี้ไม่มีใครในโลกต้องการบาปไม่มีใครในโลกต้องการความชั่วทุกคนอยากได้บุญอยากได้ดีแต่ทำไมถึงทำผิดทำบาปเพราะขาดสติข้อนี้สำคัญขาดสติและอีกอย่างความเคยชินเมื่อเรามีสติรู้ทันแล้วมันก็จะเป็นตัวเบรกตัวกั้นสติเตสังนิวารณังสติคือเครื่องกั้นบาปอกุศลทั้งปวงมันก็จะกั้นไว้กั้นไว้กั้นไว้เป็นการชำระจิตของตนให้ผ่องใสเมื่อเรามีสติกำกับจิตดวงนี้อยู่ได้นานเข้านานเข้านานเข้าตัวสติตัวนี้แหละเป็นปัจจัยทำให้จิตเป็นสมาธินี่ทุกคนในนี้เคยฝึกกันนะเนี่ยเคยไปจำศีลจำวัดรักษาอุโบสถศีลเคยไปส่วนมากไปนอนวัดเนี่ยว่าไปจำศีลภาวนาพอนั่งสมาธิไปนั่งไปไม่ได้นานสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตัวเริ่มก่อนก็คือตัวอะไรรู้ไหมอันนี้จำอันนี้จำมันก็ทำหน้าที่ของมันนั่งไปก็เริ่มแล้วแข้งขาก็เริ่มจำเริ่มงอเข้ามาแล้วทุกขังก็เริ่มปวดแล้วทีนี้วันนั้นก็เอวังเอานะดีก็ไม่ได้ทำหมวนสรนังกัจฉามิอย่างมากก็ผ่านไปได้สักพักหนึ่งสู้มันก็เข้าได้แค่สมาหลับนั่งแป๊บ
เดียวก็หลับแล้วสับประงกสับหน้าสับหลังแทนที่จะเข้าสมาธิกลับไปสมาหลับไปฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรขาดสติถ้าเรามีสติสติเป็นปัจจัยให้จิตเป็นสมาธิจะเล่าเรื่องให้ฟังที่ยืนยันกับเจ้าโยมอย่างนี้ว่าตัวสติเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้จิตเป็นสมาธิสมัยนั้นสมัยบวชใหม่ๆอาตมาฝึกจริงๆนะการเจริญสติพิจารณากายพิจารณากายไม่ให้จิตออกจากตรงนี้แยกผมฟันเล็บฟันหนังโดยธรรมชาติคนจิตที่ชอบคิดชอบปรุงแต่งนะเพราะว่านั่งหลับตาแล้วคิดไปเรื่อยของมันแล้วเราไปบริกรรมพุทโธแป๊บเดียวพุทโธหายไปไม่รู้แล้วทำไงพอเราจะทำไงเราก็ต้องหาวิธีสู้กับมันก็ให้มันคิดก็ดึงให้มันคิดนักจุดเดียวก็คิดที่ไหนคิดที่กายผู้บริการเอาพระเจ้าก็หาวิธีมันคิดก็หลับตาแล้วก็นั่งผมขนเล็บฟันหนังพยายามแยกออกผมก็กำหนดดูเราก็รู้เราก็เห็นได้จินตนาการขึ้นมาให้มันเห็นผมแล้วก็ขนเล็บฟันหนังคอยให้มันทำงานแล้วก็แยกออกแยกออกเอาไปกอง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 ทำอยู่เนี้ยเนี่ยฝึกให้จิตมันคิดนักจุดเดียวไม่ให้มันส่งนอกเมื่อมันฝึกอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นสมาธิเข้ามาหรอกแต่ด้วยความตั้งใจที่สู้กับมันจริงๆนานเข้านานเข้านานเข้าเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนในพรรษานั้นตั้งใจเด็ดขาดเลยว่าสู้กับมันถ้าไม่มันไม่ตายกูก็ตายสู้กับมันตั้งใจในที่สุดก็เอาชนะมันได้บทมันจะเป็นสมาธิพอเรามานั่งสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ขึ้นมานั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกสองสามครั้งจิตมันรวมปังเรื่องตรงนั้นเลยรวมอย่างหนักอย่างแรงด้วยแล้วในที่สุดมันสมควรเราก็ค่อยๆถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาจนเป็นปกติเมื่อเป็นปกติแล้วเราทำไงอยากเราอยากรู้ว่าเพราะอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้เร็วกว่านี้เพราะนั่งเข้าไปมันไม่ถึงหนึ่งนาทีหายใจเข้าออกสองสามครั้งเองจิตก็ลงเป็นสมาธิก็เลยย้อนไปดูก็เลยเราสะสมมันมานานแล้วตัวปัจจัยที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิซึ่งอาตมาตอนนั้นเขาใช้คำพูดว่าเมื่อเราสร้างฐานของสมาธิดีแล้วเราจะเอาสมาธิไปวางเมื่อไหร่สมาธิก็เป็นเมื่อนั้นเหมือนกับเราจะสร้างตึกสร้างโบสถ์สร้างงานเราก็ต้องวางฐานล่างให้มันมั่นคงเราก็จะไปอะไรไปวางสิ่งนั้นก็จะมั่นคงไม่ล้มไม่ทำลายลงไปได้แต่ไหนก็ดีจิตเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีปัจจัยที่พอจะทำให้จิตเป็นสมาธิได้มากน้อยแค่ไหนเราก็เป็นสมาธิได้มากน้อยได้ตามนั้นทุกคนมีสมาธินะมีแต่สมาธิมันสั้นบางคนก็มันยาวหน่อยก็แล้วแต่ปัจจัยตัวที่จะส่งผลให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยดังนั้นสติไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นเหตุทุกคนทำแล้วเหตุทุกคนเริ่มแล้วปัจจัยตัวที่จะส่งผลนี้ต่างหากที่เราทั้งหลายยังไม่พอนี่ฉะนั้นแล้วศรัทธาของเรามีไหมมีศรัทธาแต่มันขาดปัญญาไปหน่อยแค่นั้นเองเพราะเรามักจะไปโทษว่าเพราะเราไม่มีบุญวาสนาไปโทษบุญวาสนาถูกไหมไม่ถูกไอ้สิ่งที่เราควรจะโทษมันอยู่ทุกครั้งอย่าไปโทษบุญวาสนาโทษอะไรก็โ
นที่เกลียดมักง่ายไม่มีความอดทนนี่ความกลัวไม่มีอื่นใดเปลือยกว่าตายนะถ้ากลัวตายอ่ะตัวตายตัวเดียวไม่ได้กลัวอย่างอื่นนี่จำไว้เรากลัวตายกันแล้วตายถ้ามั่นใจนะตายแล้วไม่ได้ตายอีกจะตายอย่างนี้ก็ช่างมันไปไรแต่ทำไมเรากลัวมันนั้นมันแปลกดีนะมนุษย์กลัวเกิดแต่ไม่กลัวตายมันแปลกจริงๆทั้งที่ความเกิดที่เป็นทุกข์ความเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แต่ปรารถนาเกิดอยู่ตลอดดังนั้นพระอริยเจ้าท่านไม่ได้กลัวตายท่านกลัวแต่เกิดพยายามที่ดีคิดก็อาตมาจึงคิดง่ายๆและวิธีคิดก็อยากจะบอกญาติโยมทุกคนเอาไปคิดต่อได้ไม่ได้สมมติก็คิดลองคิดดูสิถามใจตัวเองทุกครั้งดูใจตัวเองตลอดว่าตายเดี๋ยวนี้เกิดไหมมันก็ตอบทุกคนว่าเกิดเพราะมันเยอะแยะซะเหลือเกินในที่จะพาไปเกิดต้องหาคำตอบให้ตัวเองจะได้ว่าไม่เกิดเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายินดีเห็นหมดทุกอย่างแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีแต่เรื่องทุกมีอะไรก็เป็นทุกไม่มีอะไรมีความสุขเลยมันเข้าใจอย่างนี้แล้วจิตมันจะไปเกาะตรงไหนมันก็ไม่มีที่เกาะไม่มีอะไรเป็นของของเราเป็นของสมมุติตรงนี้จะย้ำให้ชาวชาติโยมเข้าใจสักนิดนะเรื่องสมมุติสมมุติเป็นปัจจัยไปสู่วิมุตติอะไรนะสมมติเป็นปัจจัยไปสู่วิมุตติอุปมาสมมติเป็นปัจจัยใครที่มาจากกรุงเทพในนี้มีไหมเอาละใครที่มาจากกรุงเทพใครที่นั่งเครื่องมาใครที่นั่งรถไฟมาใครที่นั่งรถทัวร์มาเมื่อลงจากเครื่องบินลงจากรถไฟลงจากรถทัวร์เราเคยคิดไหมว่ารถเครื่องบินรถไฟรถทัวร์นั้นมันไปจอดที่ไหนเมื่อเราลงมาเสร็จแล้วถึงที่หมายเราแล้วเราเคยไปห่วงยวดยานพาหนะเรานั้นไหมลงมามันก็จบเนี่ยจิตที่มันยอมรับในสมมุติจิตที่ยอมรับในสมมุติมันจะเห็นสมมุติแค่ปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่ของของเรา เนี่ยลองคิดดูสิมันเป็นจริงไหมเป็นจริงถ้าเราลงรถถ้าเป็นรถโดยสารมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันรถเราล่ะเมื่อใดมันเป็นของของเราเรายึดในสิ่งนั้นแล้วลงไปแล้วก็เราล็อกได้ยังเนี่ยมาจอดตรงนี้กี่กะเขาไหมจะมีโจรขโมยจะมาทุบมาลักมาขโมยไหมเนี่ยเมื่อใดมันเป็นของของเราแล้วมันก็มีภาระผูกพันนี่จิตดวงนี้มันยอมรับตรงนี้ยังไม่ได้ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกันนั่นแหละมันเป็นแค่สมมติโลกเป็นแค่สมมติโลกสมบัติโลกไม่ใช่ของของเราเป็นแค่ปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นปัญญาของเราแทนตลอดเรื่องนี้หรือยังถ้ายังเอาไปคิดตัวอย่างง่ายๆวันนี้ก็นั่งดูอยู่
ปรองธรรมะสังเวชให้มันได้ไม่มีใครเอาอะไรไปได้สักอย่างแต่ทำไมเราจึงลดละปล่อยวางมันยังไม่เป็นนี่ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราทั้งหลายมีสิทธิ์เราทั้งหลายมีบุญวาสนาบารมีพร้อมแล้วที่จะไปสู่อริยมรรคอริยผลมันเหลืออย่างเดียวที่เราไปไม่ได้คือความกลัวแล้วเรากลัวอะไรโดยสรุปแล้วกลัวตายเราผ่านความกลัวนี้ออกได้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นเราได้ที่บ้านเราก็ทำได้ที่ไหนเราก็ทำได้การปฏิบัติธรรมมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติให้คำนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคำที่เราจะต้องเน้นอาตมาบอกว่าเน้นเลยและต้องทำให้มากเลยที่คำสามข้อนี้จะนำเราไปสู่ความสำเร็จนี่แหละขันติสัจจะวิริยะตัวขันติตัวสัจจะวิริยะสามตัวเนี้ยบารมีสามตัวเนี้ยสำคัญที่สุดอธิษฐานบารมีพวกเราพร้อมกันแล้วทานบารมีศีลบารมีเนกขมบารมีปัญญาบารมีกันแล้วแต่ตัวที่จะเกื้อหนุนทุกตัวนั้นก็คือตัวสัจจะตัวขันติตัวสัจจะแล้วก็วิริยะขันติส่วนมากเคยแค่ขันแตกซะก่อนมันตัวนี้ขันติกับสัจจะมันต้องคู่กันนะถ้าสัจจะมีมันก็มีขันติถ้าสัจจะหมดเมื่อไหร่แล้วขันแตกเมื่อนั้นความต่อเนื่องมันก็ต้องไม่ต้องพูดถึงวิริยะคือความต่อเนื่องทำอะไรทำจริงๆทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอย่างที่อาจารย์มาแนะนำให้ญาติโยมใช้สติพิจารณาดูจิตตัวเองตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงภาวนาอยู่ตลอดเมื่อเราภาวนาอยู่อย่างนี้มันเป็นตัวป้องกันขจัดตัวกิเลสตัวน้อยตัวใหญ่ที่จะมากระทบจิตของเราฝึกไปความชำนาญมันก็เกิดขึ้นเนี่ยความต่อเนื่องที่สำคัญที่สุดแกเดี๋ยวเคยคิดไหมอย่างที่ปัญญาของฝรั่งเขาว่าอะไรรู้ไหมกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเหมือนกันเราจะทำวันนี้มันเป็นพระอรหันต์เลยมันก็เป็นได้เหมือนกันแหละจะเป็นหันหน้าหันหลังมันต้องทำอยู่นี้มันเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เมื่อมีหนึ่งมันก็ต้องมีสองก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคงพอทำให้ได้เนี่ยมันส่วนมากมันเป็นสถาวะเดาพอสถาวะเกิดตึงตั้งเอาจริงกับมันไปสักพักโดนกิเลสมันหลอกไปจับมารมาหลอกเราแล้วก็คุณวาสนาเรามันไม่มีหรอกได้แค่นี้แหละทุกวันทุกปีเราจะมีคำนี้มาอยู่ตลอดว่าคุณวาสนาเราไม่พอเราทำได้แค่นี้ก็เลยโดนพญามารมันหลอกให้สร้างบารมีต่ออยู่นั่นเองมันก็สร้างอย่างนี้แหละแต่เคยที่ว่าสร้างบารมีนะเคยเข้าไปดูบ้างไหมว่าสิ่งที่เราทำมานะบาปบุญทั้งบุญทั้งบาปที่ว่าทำมาเนี่ยเคยไปดูไหมว่าถ้าเราตายเดี๋ยวนี้
บุญที่เราทำกรรมที่เราสร้างพอที่จะเรานำเราไปสู่สวรรค์หรือยังเคยหาคำตอบตั้งแต่ตัวเองไหมมั่นใจหรือยังว่าตายนี้ฉันไปสวรรค์แน่นอนนี่ก็เราไม่เคยเข้าไปดูบุญสักทีก็โดนพยาบาลมันหลอกสร้างแต่บารมีเลยไม่รู้ว่าไอ้บารมีที่เราสร้างมันมากน้อยแค่ไหนนี่ถ้านั้นตัวภาวนานี่จะตัวดูเรื่องบุญเรื่องบาปของเราโดยตรงเลยจำไว้นะภาวนาคือการมีสติรู้ทันความคิดฝึกตรงนี้ถ้าไม่มีใครคิดที่จะทำบาปมีแต่คนคิดอยากจะทำดีอยากจะได้ใจคุณเนี่ยฝึกตรงนี้ให้มันจิตมันผีขึ้นผีขึ้นผีขึ้นตัวสติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันก็ป้องกันขจัดบาปอกุศลทั้งปวงได้ไปโดยระดับเนี่ยสักกิจกตัริโยทัปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสก็ต้องอาศัยสตินี่แหละฝึกตัวนี้นี่ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าเสียเวลาชีวิตเรานั้นเหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะว่าอาตมาจะฝากกับญาติโยมทุกครั้งในการไปแสดงธรรมนั้นว่าเรามักจะอ้างว่าไม่มีเวลาที่จริงมันแปลกดีนะทุกคนไม่ว่าคนจนคนรวยไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ได้เท่ากันนะได้เวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงไม่มีใครได้เกินพระเจ้าพระสงฆ์ฆราวาสญาติโยมคนจนคนรวยวันหนึ่งได้เวลามันเท่ากันเป๊ะ24ชั่วโมงปีหนึ่ง365วันได้เท่ากันไม่ได้เกินแม้แต่วันเดียวแต่เรามักอ้างว่าไม่มีเวลาเวลาหายไปไหนนะเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องใดแล้วเรื่องนั้นไม่มีเวลาแต่เมื่อใดเราให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องนั้นมีเวลาให้24ชั่วโมงก็จะขอเป็น26จาก30ชั่วโมงนั่นแหละมันหมดวันเร็วซะเหลือเกินไอ้สิ่งที่เราชอบนี่ฉะนั้นเวลามันมีได้มาเท่ากันแต่เราขาดเรื่องของความสำคัญฉะนั้นอยากจะฝากให้เอาไปคิดเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ทุกรูปนามชีวิตนี้มีแต่เรื่องของคนอื่นถูกไหมชีวิตนี้มีแต่เรื่องของคนอื่นนอนไม่หลับมือกายหน้าผากไม่ได้คิดเรื่องเรานะคิดเรื่องของคนอื่นนั้นไม่เคยคิดเรื่องของตัวเองเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนและจะไปที่ใดไม่เคยคิดถ้าใครไม่เคยคิดหยุดสนิทคิดถึงตัวเองบ้างขอเวลาให้กับตัวเองบ้างไม่นานหรอกวันละหนึ่งครั้งตอนไหนหัวถึงหมอนก่อนที่จะหลับคงจะมีเวลาอยู่นะเมื่อหัวถึงหมอนก่อนที่เราจะหลับคิดถึงตัวเองบ้างว่าตั้งแต่ตื่นจนหัวถึงหมอนวันนี้ทำบุญไปเท่าไหร่ทำบาปไปเท่าไหร่บวกลบคูณหารแล้วขาดคุณหรือกำไรนี่แหละคือการทำบัญชีชีวิตถ้าวันนี้ขาดทุนก็ต้องไปหาทางแก้ขาดทุนตรงไหนเพราะอะไรเป็นเหตุเราถึงขาดทุนฝึกไม่มีอะไรทำยากยากไม่ทำนี่ดังนั้นฝากไปนะขอเวลาให้กับตัวเองแค่นี้ทำไม่ได้ก็ใครตัวมันนะ
จะบอกว่าไม่มีเวลาอีกจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคิดถึงตัวเองบ้างว่าอีกไม่นานเราก็ตายแล้วตายแล้วเราจะไปไหนมันตอบไม่ได้นะอย่าไปสวรรค์ก็ต้องรู้ว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนถ้าไม่รู้สวรรค์นั้นจะไปถูกไหมไม่รู้จักสวรรค์แล้วมันไปสวรรค์ให้ถูกนะเพราะนั้นฝากเอาไว้ที่ต้องรู้จักว่าสวรรค์มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราคิดคิดเป็นก็เห็นธรรมคิดเป็นก็คนรู้คิดไม่เป็นมันก็วนอยู่ในนี้แหละเนี่ยเพราะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกตัวเนี้ยเห็นอย่างไรเรียกว่าเห็นถูกย้ำให้ฟังอีกทีหนึ่งการเกิดความเกิดเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เกิดก็ไม่เจ็บไม่เกิดก็ไม่ตายความเกิดนี้ต่างหากที่เราจะต้องหยุดมันให้ได้ความเกิดเป็นทุกข์ต้องเข้าไปพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณาจนเห็นภัยของความเกิดเชื่อมั่นในใจตัวเองมันก็หาวิธีหยุดความเกิดได้สำหรับวิธีรัฐบาลบอกไปแล้วก็มายืนยันให้ฟังอีกครั้งว่าวิธีที่ต้องทำมาเมื่อรู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วจะทำอย่างไรถึงจะไม่เกิดจงดับทุกอย่างที่มันเกิดอะไรมันเกิดนั่นมีอะไรเกิดหรอกมีแต่ดีกับชั่วมันเกิดอย่างนั้นนะที่ตอนบางสกุลคำบางสกุลที่ว่าเตสร้างบูปัสโมสุโคคำคำนี้สำคัญความเข้าไประลับเห็นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เจ้านำมาซึ่งความสุขเนี่ยพอเขามันหยุดมันก็สังขารมันก็ไม่ทำหน้าที่เมื่อมันไม่ทำหน้าที่มันจะอะไรมาทุกข์ไอ้ที่มันสุขมันทุกข์เพราะเราไปคิดเอาเองนะไปคิดเอาเองทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นนี่สัมมาทิฏฐิต้องเห็นให้มันถูกเห็นถูกข้อต่อไปเราเกิดคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมาจากไหนสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันมาจากไหนมันมาจากเพราะผลของกรรมวิบากกรรมนึกออกไหมใครทำส่วนดีมาเยอะผลดีเหล่านั้นก็จะส่งผลมาให้เราทำดีมาเยอะกรรมดีนั้นก็ส่งผลมาให้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์สมบัติมีสมบัติในมนุษย์นี่และไอ้สิ่งที่มาใช้กรรมกับเราตัวที่บาปตัวนี้ที่เป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นไหมเห็นว่าบุตรไม่ว่าลูกว่าสามีอะไรเนี้ยไอ้พวกนี้มาใช้กรรมแล้วนะเพราะฉะนั้นความเป็นลูกของจินแบ่งเป็นตัวเหตุว่ามีลูกมีล่อมีลี่เลิกมีสี่ประเภทนะลูกดีทำมาลูกดีทำมาช่วยพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่มีแต่ความสบายใจลูกต่อมาปอกลอกมันก็หาวิธีมาปอกลอกเราอยู่นั่นแหละสารพัดเรื่องมันหลอกเราอยู่นั่นแหละหลอกหมดแล้วมันก็มีรีบอีกคนหนึ่งพ่อแม่ไม่ให้มันก็รีบที่เราก็ลากไปเลยไม่แบ่งมรดกให้สักทีก็ลากพ่อแม่ไปลงพื้นศาลก็มีกันนี่ลากเสร็จแล้วมันก็เลิกพ่อแม่ตายก็ไม่มาเห็นหน้ามันนี่ไอ้เจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นอธิบายก็ถึงตรงนี้ก็เลยจะย้ำบอกกับญาติโยมว่าทำบุญนี่ไม่ต้องเสียเงินไม่ใช่ทานที่ไม่ต้องเสียเงินจำไหมนะท
ทางที่ไม่ต้องเสียเงินเนี่ยมันจะมีรายได้เกิดขึ้นอานิสงส์ที่จะได้จากการที่ไม่ต้องเสียเงินในการบริจาคทานคือลดเจ้ากรรมนายเวรไปตัวหนึ่งละเมื่อเจ้ากรรมนายเวรลดภพชาติก็ลดไปตามเมื่อภพชาติลดตัวที่จะได้ต่อตัวไปตัวที่สามลดตัวอัตตาทางคืออะไรอัภัยทานนะไม่เสียเงินไม่ละบาทนะหรือว่าไม่มีเงินทำบุญนั่นก็ต้องเอาบุญที่ไม่ต้องเสียเงินได้ไหมคืออภัยทานทานที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วได้มากกว่าทุกอย่างเลยนะได้มากกว่าทุกอย่างเจ้ากรรมนายเวรลดภพชาติลดอัตตาลดถ้ามันยังมีอัตตาอยู่มันอภัยให้คนไม่เป็นหรอกนี่อภัยทานฉะนั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิก็เห็นถูกให้ได้เมื่อเราเห็นถูกข้อแรกคิดมันก็คิดถูกสัมมาสังกัปโปคือความคิดสัมมาวาจาวาจาเมื่อมันคิดถูกแล้วมันก็พูดถูกการงานถูกอาชีพถูกมันจะถูกไปหมดสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อมรรคแปดนี้รวมเป็นหนึ่งว่ามรรคสามัคคีมรรคนิพพานก็อยู่แค่นี้มันไม่ได้ไกลที่ไหนเลยสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอันเดียวกันสติตั้งมั่นสมาธิไม่หวั่นไหวเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันจุดคัดที่ตรงนั้นสังขารไม่ทำหน้าที่มันอะไรจะไปต่อมันก็ไม่มีอะไรต่อภพชาติมันก็หมดลงตรงนั้นหมดไปหมดไปหมดไปอายุไขหมดจิตตรงนี้ก็ไม่มีที่เกาะไปไหนล่ะให้เป็นพระอรหันต์ได้รู้เองจะไปไหนก็ช่างมันขอยาวมันเกิดอีกก็แล้วกันดังนั้นฝากเอาไว้คิดตัวสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นให้มันถูกทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปแล้วตรงนี้อยากจะฝากให้เราคิดอีกอย่างว่าเพราะเรามักจะได้ยินได้ฟังอยู่ว่าคนทำชั่วทำบาปทำไมบาปมันมาสักทีทำไมเขาทำอะไรก็มีเจริญเจริญร่ำรวยเอารวยเอาเราทำบุญให้ทานมีแต่จนล้มจนลงคนทำบาปทำไมรวยเอารวยเอาคำนี้ท่านมาจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเมื่อใดความดีกำลังส่งผลอยู่แม้นเราจะทำชั่วสักปานใดก็ตามความชั่วนั้นออกมาไม่ได้แต่เมื่อใดความชั่วนั้นเมื่อใดความดีหมดความชั่วก็ย่อมปรากฏให้เห็นมันหนีไม่พ้นเปรียบเหมือนในตอนนี้ท่านโยมเคยคิดไหมพระอาทิตย์หายไปไหนพระอาทิตย์ตกดินเห็นไหมนั่นคือความคิดเราแต่พระอาทิตย์ไม่ได้หายไปไหนมันก็ไปสว่างมีอยู่ฟ้าหนึ่งกลางวันดวงเดือนดวงดาวหายไปไหนมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ทำไมมันไม่เห็นเพราะพระอาทิตย์กำลังเปล่งรัศมีอย่างเต็มที่เราก็เลยมองไม่เห็นดวงเดือนดวงดาวก็ยังเหมือนเดิมบุญบาปที่เราทำบุญที่เราทำกรรมที่เราสร้างก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้หนีไปไหนมันอยู่ในนั้นแหละแต่เมื่อใดมันยังไม่ส่งผลเราก็ว่าทำดีได้ดีดีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีลงไปตอนนั้นความดีกำลังส่งผลอยู่
ความช่วยยังไงมันก็ไม่ออกมาเนี่ยจำไว้มันไม่หนีไปไหนหรอกแต่มันไม่ทันใจเราเท่านั้นเองเพราะใจเรามันมีอคติถ้าตามกฎแห่งธรรมชาติแล้วมันจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องนั้นแต่เรื่องที่สำคัญคือเรื่องของเราที่อาตมาบอกนั่นแหละคิดถึงตัวเองมากๆอีกไม่นานเราก็ต้องตายแล้วเราเกิดคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวใครก็ช่วยเราไม่ได้ตายแล้วไปไหนต้องหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ถ้าเรายังไม่เห็นทางไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วก็ยากนักที่จะใครจะช่วยเราได้แต่อย่างไรก็ตามขอให้ฝึกให้มากทานศีลภาวนาและจำอีกทีว่าภาวนานั้นคือการมีสติรู้ทันความคิดนั่นแหละคือตัวภาวนาเราทำให้มากเรียนให้มากฝึกจริงๆเลยญาติโยมถ้ามีสติตามจิตตัวนี้ให้ทันทุกลมหายใจเข้าออกอาตมาให้เวลาไม่เกินอาทิตย์เดียวอย่างช้าเลยนะอย่างช้าเลยแล้วนั่งสมาธิไม่ต้องไปปวดแข้งปวดขาจิตมันจะรวมเป็นสมาธิให้เราทำดีเลยเมื่อจิตเป็นสมาธิเราแยกกายกับจิตออกจากกันได้เมื่อไหร่แล้วมันจะเข้าใจทุกเรื่องทุกอย่างไม่ว่านรกสวรรค์มีจริงไหมชาติหน้ามีจริงไหมมันไม่ต้องไปพูดเลยมันเข้าใจแล้วถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นมันก็กำหนดไปดูได้เลยนะมันเป็นอย่างเพราะอาตมาเคยท้าญาติโยมกันนะแต่ไม่มีใครกล้าไปลองนะถ้าใครยังว่าบอกว่านรกสวรรค์ไม่มีแล้วท้าพิสูจน์ไหมล่ะอาตมาให้เวลาหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนทำตามขั้นตอนที่อาตมากำหนดขึ้นให้คุณพิสูจน์เองเห็นไม่เห็นยืนยันเมื่อใดภาวนาจิตเป็นสมาธิเอากายจิตเอากายจิตเอากายจิตที่หนึ่งนรกที่หนึ่งแยกกายกับจิตออกจากกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเราจะน้อมไปดูอะไรมันก็ได้ไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยอะไรเลยจะย้อนไปสักกี่ภพกี่ชาติแล้วแต่บุญบารมีแล้วแต่กำลังของสมาธิเราขนาดไหนมันก็ย่ำลงไปได้ด้วยขนาดนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยคือตัวกำลังของสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นท้าพิสูจน์ได้เลยว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เขาทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะมีผลถ้าคุณอยากรู้คุณก็ต้องฝึกฝึกตามขั้นตอนหรือว่าทดสอบตามหลักวิชาการของศาสนานั้นๆแต่นั้นทางฝรั่งเขายินยอมรับพุทธศาสนาว่าดีที่สุดในโลกคือพุทธศาสนามีแต่ประเทศไทยเนี่ยที่ไม่ยอมรับว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติดังนั้นฝากเอาไว้ว่าเราทั้งหลายอีกไม่นานก็ตายเน่าเข้ากระโหลกแล้วล่ะรีบซะสั่งสมบารมีซะบุญที่นำกรรมที่สร้างพอที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ไปสู่สุคติหรือยังไม่มีใครที่ไหนช่วยเราได้นะอาตมาขอย้ำตรงนี้ว่าพระทั้งโลกไม่มีพระองค์ใดสามารถสวดส่งวิญญาณคนตายไปสวรรค์ได้แล้วเอามาสวดทำไมอ่ะก็มีคำถามใหม่อีกอ่ะเอามาสวดทำไมสวดให้คนเป็นนี่แหละฟังสวดให้คนเป็นที่ฟังก็เดี๋ยวคุณหลวงพ่อท่านไม่มีปัญหาแล้วท่านหมดแล้วหมดปัญหาแล้วท่านภาษาบาลีว่าเบิดบุญแล้วทำไมหมดบุญไม่มีสิทธิ์ทำบุญอีกแล้วไอ้ที่มีสิทธิ์ทำบุญเนี่ยคือเราเนี่ยยังหายใจได้อยู่เดินได้อยู่ท่านหมดบุญแล้วไม่มีสิทธิ์ทำบุญท่านมีแต่จะไปรับส
ส่วนบุญกองบุญที่ท่านทำไว้แต่เรายังมีบุญเต็มที่ได้สะสมบุญไว้อีกเยอะนี่ที่มาสวดให้คนเปลี่ยนฟังอย่างคำอนิจจานิจจาวรรณสัมภาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมรณติจะตายแล้วก็ดีมรณสุจะกำลังจะตายต่อไปก็ดีมริสเรตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีแต่เทวหังผลิตซ่ามีไอคนพูดนี่ก็จะตายเหมือนกันนั่นที่เนเอเราสร้างสยบความสงสัยในเรื่องตายนั้นไม่มีแก่ตัวเราเลยก็ถามว่ามันให้คนตายเป็นไงบังสมุนให้คนตายมันไม่มีที่ให้อ่ะมันบอกคนเป็นเนี่ยบอกให้ผู้พูดเลยนะไอ้ผู้ไอ้เรานี่ก็จะตายกับเขานั่นแหละไม่มีใครอยู่คำฟ้ายังไงก็จะเกิดมารอวันตายกันอยู่แล้วนี่แค่ตรงไหนมันให้อ่ะตรงที่ให้ก็คือให้ส่วนบุญที่เราทั้งหลายได้ทำบุญอุทิศแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอุทิศส่วนบุญเหล่านั้นแล้วคนที่ตายแล้วจะได้บุญในส่วนที่เราอุทิศไหมอาตมาจะบอกว่าได้แต่เปอร์เซ็นต์มันต่ำหนึ่งในล้านที่เอาอะไรมาวัดเพราะไอ้ที่วัดหนึ่งในล้านผู้ที่ตายแล้วไปตกในสัมภเวสีเปรตจึงจะได้รับส่วนบุญที่ญาติอุทิศไปให้ถ้าไปเป็นอย่างอื่นแล้วเป็นที่นั้นที่สามของพวกไปเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกอะไรเนี้ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนบุญแล้วส่วนบุญนั้นไปไหนมันก็เป็นของของเราเนี่ยไม่ไปไหนนะนี่ดังนั้นเราอย่าให้ใครมาทำให้เราจงรู้จักเตรียมตัวตายกูจะน่ากลัวเลยนะเตรียมตัวตายก่อนที่มันจะตายก็ต้องมีการเตรียมนั่นแหละเตรียมให้มันพร้อมเตรียมอริยสัจบุญที่เรากำลังสร้างอย่างที่บอกวันนี้ขาดทุนหรือกำไรแต่วันนี้ทุกคนคงได้กำไรเยอะนั่นแหละทำให้มันพอแล้วมันจะมั่นใจนะมั่นใจในบุญกุศลที่เราทำจะมีความมั่นใจภูมิใจเมื่อความตายมาถึงแล้วมันจะไม่สะทกสะท้านถ้ายังมองหน้าพระองค์หลังอยู่ก็อย่าเพิ่งตายแล้วกันรีบมาสร้างบุญความดีให้บุญมันเยอะๆดังนั้นในที่สุดในการบรรยายมี3ข้อที่อยากจะฝากเอาเป็นที่เป็นการบ้านว่าโลกนี้มีอะไรบ้างทำแล้วเสร็จทั้งกฎทั้งกรรมนะโลกนี้มีอะไรบ้างทำแล้วเสร็จเอาไปคิดสิ่งที่เราทำมาทั้งชีวิตมีสิ่งใดที่มันทำเสร็จบ้างถ้าใครคิดเป็นก็เห็นทำคิดเป็นก็เห็นทำคิดเป็นก็พ้นทุกข์ข้อหนึ่งนะโลกนี้มีอะไรบ้างทำแล้วเสร็จข้อที่สองเป็นการบ้านในโลกนี้มีอะไรบ้างมีแล้วมีความสุขสิ่งที่เราดิ้นรนควนคว้าหามาทั้งชีวิตว่าได้สิ่งนั้นมาฉันก็คงจะมีความสุขคิดฝันฝันว่าได้สิ่งนั้นแล้วฉันก็คงจะอึ้งเป็นสุขแล้วนะได้สมปรารถนาแล้วสุขจริงไหมเอาไปคิดเอาไปคิดอาตมามีคำตอบทุกข้อเพราะคิดจนจบแล้วจึงเอามาให้โยมคิดต่อนะแล้วข้อสุดท้ายจะยินว่าสุดท้ายง่ายจริงๆเมื่อไหร่จะได้ลงสักทีข้อสุดท้าย
เงินให้ความสุขกับเราจริงหรือสำหรับอาตมาได้คำตอบตัวนี้แล้วว่าเงินให้ได้แต่ความสะดวกตามโลกสมมุติเท่านั้นเงินไม่ได้ให้ความสุขถ้าใครเห็นคำตอบข้อที่สองแล้วว่ามีอะไรบ้างมีแล้วมีความสุขก็จะเห็นแบบที่อาตมาเห็นว่าเงินให้ได้แต่ความสะดวกตามโลกสมมุติเท่านั้นมนุษย์มาหลงสมมุติโลกตัวนี้ต่างหากว่าถ้ามีเงินแล้วได้รับความสะดวกกระบาดถึงนั้นมีความสุขบันดาลให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเงินเป็นแก้วสารพัดนึกมันถูกไม่ถูกแต่มันถูกไม่หมดเงินไม่สามารถที่จะซื้อชีวิตกลับคืนมาได้เงินไม่สามารถที่จะซื้อมรรคผลนิพพานได้แต่เงินเป็นปัจจัยเงินเป็นปัจจัยทำให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้ต้องคิดดีๆนะคำนี้อาตมาคิดเรื่องอะไรไหมสมัยเป็นพระหนุ่มหลวงปู่เทศท่านเวลาเป็นวัดเส้นท่านจะถามว่าท่านมีคำถามมาให้เราคิดเงินใช้เราหรือเราใช้เงินท่านก็ถามแค่นี้เอาไปคิดดูที่ว่าเงินใช้เราหรือเราใช้เงินคิดไปคิดมาคิดไปคิดมามันก็เลยได้คำตอบแล้วมันคิดต่ออย่างท่านที่ให้เราคิดที่จริงไม่รู้ว่าใครใช้ใครนะถ้าไม่มีเงินมันก็ใช้เราไปหามีในกระเป๋ามันก็ใช้เราไปใช้ถ้าไม่มีมันก็ใช้เราอยู่ดีเลยไม่รู้ว่าใครใช้ใครนี่เมื่อเราคิดไปคิดมาคิดไปคิดมามันก็ได้คำตอบแล้วเงินให้อะไรกับเราให้ความสุขไหมอย่างที่จะมาเห็นอย่างนั้นจริงๆว่าเงินให้ได้ความสะดวกมันไม่ได้ให้ความสุขแต่เมื่อใดเราได้เห็นความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็จะได้คำตอบว่าจิตที่เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของตัณหาเป็นจิตที่มีความสุขที่สุดในโลกคำตอบมันออกมาแล้วแล้วเราจะหาอย่างไรมันไม่เจอหาเจอในคำนี้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันบุญวาสนาเราทุกคนมีเท่าเทียมกันสิ่งหนึ่งที่คนไม่เท่าเทียมกันคือความอดทนความอดทนของคนมีขีดจำกัดแต่ถ้าเราฝึกให้มันได้นึกเสมอว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายตายแล้วเราไปไหนบุญที่ทำกรรมที่สร้างพอเราที่จะไปสู่อริยมรรคไม่ได้ผลหรือยังฉะนั้นฝากเอาไว้ว่า เราทุกคนจะต้องปิดอบายภูมิทั้งสี่นี้ให้ได้ตายอย่างนี้ไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานฉันจะไปสวรรค์เท่านั้นฝึกคิดลึกไปให้ถึงตรงนั้นไม่ได้ในคำพีปฐมสมโภชกล่าวไว้ว่าเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไป 5,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ในจักรวาลจะมารวมตัวเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่เทวดาทั้งหลาย
ตอนนั้นมนุษย์หมดสิทธิ์แล้วนะเทวดาเหล่านั้นจะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอรหันต์มากมายยิ่งกว่าตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่นี่คือคำที่กล่าวไว้ฉะนั้นเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นรถด่วนขบวนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าจะมานำเราข้ามวัฏสงสารไปสู่นิพพานตามพระพุทธพงศ์แต่ที่สำคัญเราต้องติดอบายภูมิทั้งสี่นี้ให้ได้ถ้าเราติดไม่ได้เราไปเกิดในอบายแล้วก็หมดสิทธิ์ในเรื่องนี้ในที่จะได้รับอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าจะมารับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่เทวดาเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมจบพระธาตุอันตรธานไม่มีในโลกคือธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นอันตรธานแต่ที่คนมีใครมีบางคนก็ได้ยินอยู่แล้วว่ามีธาตุของพระอรหันต์ใช่ธาตุของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้านี้เอามาอวดกันเนี่ยมันเรื่องโกหกไอ้กรรมนี้มันสูญสิ้นไปแล้วคือเพราะบทภาษาเรียนกระทำมันจะอันตรธานไม่มีหมดไปจากโลกอีกไม่นานไม่ได้เลยแค่2,000 ปีก็นั่นเองก็จะหมดแล้วฉะนั้นอย่าให้เวลาที่มีนี้มันเสียเปล่าจงนึกถึงตัวเองให้มากๆก่อนหลับทุกวันทบทวนทำบัญชีชีวิตอยู่ตลอดเราทั้งหลายอีกไม่นานก็ต้องตายอยู่แล้วบุญที่ทำกรรมที่สร้างพอที่จะนำเราไปสู่อริยมรรคอริยผลหรือยังปิดบังอบายภูมิทั้งสี่นี้ได้หรือยังทบทวนอยู่ตลอดอย่างนี้แล้วเราจึงจะไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาฝากเอาไว้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองในที่สุดในการบรรยายก็ขออำนวยอวยพรในท่านทั้งหลายมีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุดำดำจะได้มีสตังค์เยอะ
Thank you.